ันว่างๆวันเสาร์อาทิตย์ว่างๆขำๆอะไรเงี้ยนะคะขอเล่าก่อนว่าเดียทำอาชีพนี้มาเข้าวงการมาเนี่ยแล้วก็มาเป็นพิธีกรเนี่ยค่ะเริ่มเป็นพิธีกรมาเนี่ยก็คือจริงๆตั้งแต่แรกเลยก็คือตอนจำได้ผมไปดูภาษาไทยในจอพี่เอื้อยกับเจ้าจุกอะไรเงี้ยค่ะเป็นพิธีกรสอนภาษาไทยนะคะอันนี้ก็จะเริ่มจากพิธีกรในทีวีนะคะเสร็จแล้วเนี่ยมันก็เปลี่ยนแนวเปลี่ยนแนวก็คือว่าไปสมัครเป็น VJ Search อยากจะอินเตอร์เขาบ้างอะไรเงี้ยนะคะก็เลยไปสมัคร VJ Search ที่ Channel V ก็ได้ทีนี้เนี่ยก็เลยไปทำทีนี้ทำยาวเลยค่ะทำมา7ปีในนั้นตั้งแต่นั้นก็เริ่มแล้วเริ่มมีMC Event อะไรบ้างอะไรเงี้ยนะคะนิดๆหน่อยๆได้ตังค์บ้างไม่ได้ตังค์บ้างก็ทำไปนะคะเป็นการฝึกฝนเป็นในตัวนะคะแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็คือว่าได้มาทำรายการมาเล่นละครแล้วก็ทำรายการพิธีกรอีกมากมายนะคะแต่ว่าน่าจะจับจดจำกันได้มากสุดตอนนี้ก็คือดาวกระจายนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็คือไอ้ที่งานที่ไม่มีคนเห็นออกทีวีส่วนใหญ่ก็จะเป็น MC Event นั่นแหละค่ะไปเรื่อยๆนะคะซึ่งถ้าถามเดียว่าเดียชอบอะไรในอาชีพนี้เนี่ยค่ะเดียขอบอกว่ามันทำให้เดียแบบเจอโลกกว้างอย่างมากมายอย่างเงี้ยค่ะได้ออกไปเจอไม่ใช่แค่ว่าผู้คนแต่ว่าเป็นทุกสังคมเดียถึงได้เข้าใจว่าในทุกๆสังคมทุกๆอาชีพเนี่ยทักษะในการพูดหรือทักษะในการพรีเซนต์เนี่ยมันสำคัญจริงๆด้วยสกิลเดียวที่เราทำเนี่ยก็คือว่าสกิลการพูดนะคะแต่ว่าที่สำคัญไปมากกว่านั้นเนี่ยก็คือว่ามันทำให้เดียได้ประโยชน์จากทุกๆงานที่ไปไม่ว่าจะไปอยู่ในวงการไหนก็ตามวงการการศึกษาวงการหมอดูวงการหรืออะไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่ทำให้เดียสิ่งที่จะทำให้เดียได้จากตรงนั้นคือว่าเดียต้องลงไปศึกษาก่อนว่าวงการเนี้ยเขาภาพรวมคืออะไรใช่ไหมคะรายละเอียดคืออะไรเพราะฉะนั้นทุกงานเนี่ยจำเป็นต้องเข้าไปศึกษาว่าแบบบ้านนี้นะสร้างด้วยเนื้อที่เท่าไหร่อะไรยังไงการสร้างเท่าไหร่ทาร์เก็ตกลุ่มคือใครเราจะทำยังไงให้คนขายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเลยกลายเป็นว่าได้ข้อมูลไปหมดเลยในทุกวงการทุกงานที่ไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยกลายเป็นว่าเกิดความสนใจหลากหลายมากขึ้นกลายเป็นว่ารอบรู้มากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่ได้จากการทำพิธีกรนะคะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยนะคะอยากจะรู้ว่าอยากจะให้ทุกคนรู้ว่าแบบมันไม่ใช่ทุกคนที่แบบว่าแฮปปี้กับการแบบออกมายืนพูดอะไรแบบนี้อย่างแรกในที่เดียเคยทำตอนเด็กๆคือตอนทำพิธีกรในทีวีทำได้มันมีแค่เรามีแค่ตะกร้องนะคะมันมีแค่เรามีแค่ตะกร้องมีแค่ผู้กำกับตอนแรกๆก็เกรงพอเริ่มคุ้นเคยเริ่มโอเคนับเป็นตัวของตัวเองเริ่มได้ออกอีเวนต์ที่ไรเนี่ยสั่งทุกทีเนี่ยเจอคนหน้าใหม่ๆอย่างเงี้ยเอาละเริ่มวันนี้ก็มาก็นั่งเขียนมาแล้วนะว่าจะพูดอะไรแต่ก็แอบลืมเหมือนกันเป็นธรรมดานะคะแต่จริงๆเราเนี่ยเคยเรียนละครเวทีก็บอกว่าความรู้สึกใหม่ๆสดๆของการที่เจอคนใหม่ๆทุกครั้งเนี่ยมันทำให้เราเฟรชแล้วก็เป็นธรรมชาติอย่างเงี้ยค่ะมันต้องตื่นเต้นทุกครั้งถึงจะดีเราจะได้มีความเหมือนมีแรงขับดันอย่างเงี้ยอยากจะทำให้มันดีที่สุดอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกตินะคะเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าเรื่องที่ทัศนคติว่าไม่ต้องไปกลัวความตื่นเต้นนะคะก็ตื่นเต้นเป็นเรื่องดีแล้วแต่ว่าอีกอย่างนึงคือว่าหลายคนจะรู้สึกว่าแบบเฟลมากว่าแบบเอ๊ะทำไมฉันทำไม่ได้เนี่ย